บนโลกนี้มีเรื่องเหลือเชื่อเต็มไปหมดหนึ่งในนั้นคือเรื่องราวของการประหารสุดวิปริตที่ถูกจารึกบนหน้าประวัติศาสตร์เพราะแต่ละวิธีที่ใช้ทำให้เหล่านักโทษต้องพบเจอกับความทุกข์ทรมานแสนสาหัสรายการขนผีลุกในวันนี้เราจะไปหาข้อเท็จจริงพร้อมกันว่าเครื่องมือที่ใช้ประหารในอดีตจะมีกลวิธีทำให้เหยื่อเจ็บปวดได้น่าสยดสยองแค่ไหนประหารโหดโคตรทรมานพาทาเต็มไปด้วยภาพและเนื้อหาที่ดูและอาจทำให้เกิดความรู้สึกไม่สบายใจเพราะมันเต็มไปด้วยความโหดร้ายป่าเถื่อนของบทลงโทษในยุคสมัยนั้นเพื่อขจัดอาชญากรรมทุกรูปแบบให้พ้นภัยไปจากการปกครองที่ไร้ซึ่งกฎหมายกับการประหารเคสแรกมอร์ตันออลฮีเทนเมทัลมงกุฎลาวานี่คือบทลงโทษสำหรับคนโลภที่กระหายอำนาจโดยชาวโรมันและสเปนด้วยการเทโลหะหลอมเหลวลงบนศีรษะแทนมงกุฎหรือบางครั้งอาจนำมงกุฎไปสุ่มไฟร้อนจนแดงแล้วนำไปสวมใส่บนศีรษะจุดเริ่มต้นมาจากปีคริสตศักราชที่1599เมื่อผู้ว่าการสเปนในยุคอาณานิคมเอกวาดอร์ต้องประสบชะตากรรมโหดเหี้ยมนี้ผลจากการที่เขารีดไถ่ภาษีจากชาวอินเดียพื้นเมืองเผ่าจิวาโรจากการค้าทองคำอย่างไร้ยางอายพวกมันยังส่วนกลับด้วยการโจมตีเมืองล็อกโรโนซึ่งเป็นถิ่นฐานของผู้ว่าการและประหารชีวิตเขาด้วยการเททองคำหลอมเหลวลงไปในลำคอโดยขั้นตอนการประหารเริ่มจากการจับตัวนักโทษตรึงอยู่กับทีให้ขยับขยื่นไม่ได้จากนั้นโลหะเช่นทองคำหรือตะกั่วบริสุทธิ์จะถูกเคี่ยวด้วยอุณหภูมิหลอมเหลวประมาณ450องศาเซลเซียสเคี่ยวจนได้ทีแล้วเทส่วมเป็นมงกุฎครอบศีรษะซึ่งตะกั่วจะยึดเกาะไปทั่วอนูรูขุมขนหลอมรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันก่อนขาดใจตายฉับพลันด้วยปฏิกิริยาการแพ้รุนแรงชนิดอนาไฟลาซิสนั่นคือการได้รับสารกระตุ้นบางอย่างที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของระบบต่างๆภายในร่างกายเลวร้ายไปกว่านั้นคือหากเทใส่ปากเหยื่อตะกั่วก็จะขยายตัวไปทั่วช่องปากและลำคอเยื่อกล่องเสียงจะถูกทำลายโดยสิ้นเชิงหลังจากตะกั่วเย็นตัวลงจะเกิดการแข็งตัวของเลือดแรงดันที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้เกิดความเสียหายทางกลต่ออวัยวะภายในซึ่งอาจนำไปสู่การพองตัวและการแตกของอวัยวะต่างๆและหากปอดถูกความร้อนโดยตรงก็จะนำไปสู่ความตายเฉียบพลันท้ายที่สุดเมื่อโลหะอุดตันจะปิดกั้นทางเดินหายใจอย่างสมบูรณ์ซึ่งทำให้เหยื่อขาดใจตายอย่างทุกข์ทรมานการประหารด้วยวิธีนี้เลือดเย็นเป็นอย่างมากลองจินตนาการถึงแผลร้อนในดูสิครับเป็นแค่จุดเดียวยังรู้สึกปวดไปทั้งกระพุ้งแก้มแล้วนับประสาอะไรกับการเทตะกั่วหลอมเหลวใส่ปากคงรู้สึกเจ็บปวดชนิดเสียว่าไปทั้งตัวเลยทีเดียวต่อกันด้วยการประหารเคสที่2 Crushing with Wakes มฤตยูเพิ่มน้ำหนักCrushing with Way คือการปลิดชีวิตที่มีมาตั้งแต่ศตวรรษที่13เพื่อรีดเร้นคำสารภาพจากอาชญากรด้วยการทุบหรือกดด้วยของแข็งที่มีน้ำหนักมาโดยทั่วไปมักใช้ตุ้มน้ำหนักวางบนร่างเหยื่อบ้างก็ใช้แม่แรงบีบอัดอย่างไรก็ตามแม้เหยื่อจะสารภาพจนหมดเปลือกแต่วิธีนี้ก็มักทำให้เหยื่อเสียชีวิตอยู่ดีโดยขั้นตอนการประหารได้รับการบันทึกโดยพยานในศตวรรษที่15ด้วยการจับร่างเหยื่อนอนหงายแล้วดึงแขนขาไปคนละทิศถ่ายน้ำหนักออกจากกันทั้ง4ด้านเพื่อให้ช่วงลำตัวรับแรงปะทะได้เต็มทีจากนั้นอุปกรณ์ที่มีน้ำหนักมากตามแต่จะเลือกเช่นเหล็กหรือหินจะถูกนำมาไว้บนตัวของผู้ที่ถูกกระทำเท่าที่เขาจะรับได้เพื่อให้รู้สึกคาบเกี่ยวระหว่างหายใจออกและไม่ออกเป็นระยะซึ่งจะทรมานมากกว่าวิธีเพิ่มน้ำหนักเกินขีดจำกัดที่เหยื่อจะรับไหวในคราวเดียวกันเพราะจะทำให้ขาดอากาศหายใจในทันทีแต่วิธีนี้จะใช้เวลาหลายวันโดยไม่จำเป็นต้องถ่วงน้ำหนักเพิ่มขึ้นแต่อย่างใดส่วนอาหารที่ได้รับ3มื้อคือขนมปังข้าวบาเล่3ชิ้นพร้อมกับน้ำ3อึกซึ่งจะทำให้นักโทษผอมลงเรื่อยๆกลับกันความหนักของเหล็กหลายร้อยกิโลกรัมยังเท่าเดิมกล้ามเนื้อที่หดหายจนติดซี่โครงนั้นก็จะถูกแรงทับจนแตกเป็นสิ่งเสียงนับเป็นการประหารที่เล่นกับจิตใจเหยื่อได้เป็นอย่างดีกับการทิ้งให้ทนทุกข์อยู่กับความรู้สึกอึดอัด
หายใจไม่ทั่วท้องไม่เต็มปอดอยู่ตลอดเวลาจึงไม่แปลกหรอกครับที่น้อยคนจะยอมตายไปพร้อมกับความยิงขนงในศักดิ์ศรีแต่กลับเลือกสารภาพความผิดจนหมดเปลือกเพื่อหลีกหนีจากความทุกข์ทรมานแบบสุดขั้วต่อกันด้วยการประหารเคสที่3 Water Turtle หยดน้ำแห่งความตายศาลฝรั่งเศสใช้วอเตอร์เทอร์ทอลในการทรมานและการประหารชีวิตตามกฎหมายของศตวรรษที่17ถึงปลายศตวรรษที่19สำหรับกองกำลังอเมริกันที่ใช้ต่อต้านชาวฟิลิปปินส์ในช่วงสงครามระหว่างประเทศและช่วงสงครามโลกครั้งที่2องค์กร Human Rights Watch รายงานเมื่อในช่วงทศวรรษ2000กองกำลังความมั่นคงในยูกันดาบางครั้งบังคับให้ผู้ต้องขังนอนหงายหน้าอยู่ใต้หัวจุกเปิดน้ำจากนั้นก็ยัดเยียดของเหลวลงสู่ช่องคอลำเลียงไปสู่กระเพาะอาหารจำนวนมากผลพวงจากการดื่มน้ำมากเกินไปอาจทำให้ร่างกายเกิดปัญหาที่เรียกว่าไฮโปแนตรีเมียหรือระดับเกลือโซเดียมในร่างกายต่ำเมื่อสมดุลน้ำในร่างกายเสียไปน้ำจะคั่งค้างอยู่ในเซลล์ต่างๆตามร่างกายหัวใจและปอดจะทำงานหนักก่อเกิดภาวะสมองบวมจนนำไปสู่การเสียชีวิตโดยขั้นตอนการประหารมีหลายรูปแบบหนึ่งในนั้นคือวอเตอร์บรอดดิงหมายถึงเทคนิคที่ใช้น้ำปริมาณน้อยแต่เห็นผลเกินความคาดหมายโดยราดลงบนใบหน้าหรือศีรษะเหยื่อเพื่อให้เกิดความกลัวโดยสัญชาตญาณการจมน้ำตามด้วยยัดผ้าเปียกชุ่มใส่ปากของผู้ถูกกระทำซึ่งวิธีนี้จะทำให้เหยื่อรู้สึกไม่ต่างอะไรไปกับการจมน้ำเลยตามด้วย Dripping Water การทรมานทางน้ำของจีนฮิปโปลิทุสเดมาริซิอัสบรรยายไว้ในศตวรรษที่16ด้วยการทำให้เหยื่อเสียสติจากความเครียดหยดน้ำลงบนหน้าผากเป็นระยะเวลายาวนานแรมเดือนซึ่งการหยดน้ำจะถูกกำหนดเป็นจังหวะไม่ซ้ำกันในแต่ละวันเพื่อให้เกิดอาการสับสนงุนงงและหงุดหงิดนอกเหนือจากนี้การประหารด้วยน้ำของญี่ปุ่นในศตวรรษที่20ถูกตีพิมพ์บนหน้าหนังสือพิมพ์หลายฉบับของสหรัฐในหัวข้อทรมานด้วยความกระหายเนื้อหาเล่าถึงการให้เหยื่อกินอาหารที่มีโซเดียมสูงติดต่อกันหลายวันให้รู้สึกกระหายน้ำโดยให้บริโภคสูงเกินกว่า 2,000 มิลลิกรัมต่อวันซึ่งเป็นปริมาณโซเดียมที่มากเกินกว่าที่มนุษย์ควรได้รับต่อวันแล้วจึงเอาน้ำมาเย้ายวนต่อหน้าเหยื่อแลกกับคำรับสารภาพต่อกันด้วยการประหารเคสที่4แกรอทปลอกคอมรณะแกรอทคืออุปกรณ์ปิดกั้นระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันที่ง่ายดายและได้ผลดีที่สุดมักใช้รัดคออาชญากรมาตั้งแต่ครั้งโบราณกาลอย่างไรก็ตามวัสดุที่ใช้ถูกพัฒนาให้มีความโหดเหี้ยมตามแต่ยุคสมัยไม่ว่าจะเป็นเชือกเศษผ้าลวดสายเบ็ดโซแต่เทียบไม่ได้เลยกับปลอกคอที่ถูกออกแบบมาเพื่อใช้รัดคอมนุษย์โดยเฉพาะโดยขั้นตอนการประหารเหยื่อจะถูกบังคับให้นั่งลงบนเก้าอี้พันธนาการมือและเท้าด้วยอุปกรณ์ที่ทำให้ดิ้นไม่หลุดจากนั้นปลอกคอโลหะจะถูกคล้องไว้รอบคอของเจ้าตัวก่อนที่เพชฌฆาตจะหมุนมือจับเพื่อบีบพื้นที่รอบคอเหยื่อให้แคบลงอย่างช้าๆส่งผลให้เหยื่อหายใจลำบากเนื่องจากหลอดลมถูกกดจนเหลือช่องหายใจเพียงเล็กน้อยและหลังจากนั้นไม่นานออกซิเจนที่ส่งไปหล่อเลี้ยงปอดไม่เพียงพอก็จะทำให้เหยื่อขาดอากาศหายใจที่น่ากลัวกว่านั้นคือปลอกคอเหล็กบางตัวออกแบบมาให้เจาะเข้าไปในกระดูกสันหลังส่วนคอซึ่งช่วยเพิ่มความทรมานจากการบาดเจ็บที่ไขสันหลังอย่างรุนแรงได้อีกด้วยกรอทมีไว้ลงทันผู้ก่ออาชญากรรมร้ายแรงต่างๆที่มีโทษถึงประหารชีวิตเป็นที่นิยมมากที่สุดในสเปนในระหว่างการสอบสวนเพื่อรีดเร้นคำสารภาพจากพวกนอกรีหรือผู้ลบหลู่ศาสนาอย่างไรก็ตามเครื่องทรมานการอดเสื่อมถอยลงตั้งแต่ยุคกลางเนื่องจากยุคตัดสรู้ใหม่ของการฟื้นฟูศิลปะวิทยาได้ขจัดความคิดย้อนหลังไปมากมายเกี่ยวกับยุคมืดและยุคกลางและการอดคือหนึ่งในนั้นปิดท้ายด้วยการประหารเคสที่5คิวฮอลลิงความตายใต้ท้องเรือคิวฮอลลิงคือบทลงโทษสำหรับความผิดในกองทัพเรือดัตช์ในสมัยศตวรรษที่17และศตวรรษที่18เป็นรูปแบบหนึ่งของการประหารชีวิตที่มักเกิดขึ้นกับลูกเรือในทะเลด้วยการมัดไว้กับเชือกที่คล้องไว้ใต้เรือแล้วโยนลงน้ำจากด้านหนึ่งไปสู่อีกด้านหนึ่ง
มีหลักฐานรายงานว่าการลากมนุษย์ผ่านกระดูกหมูของเรือจารึกไว้บนจิตรกรรมต่างๆของชาวกรีกในประมวลกฎหมายการเดินเรือโรเดียน700ปีก่อนคริสตกาลและถูกใช้โดยเรือโจรสลัดเป็นส่วนใหญ่โดยขั้นตอนการประหารคือจับเหยื่อพันธนาการให้แน่นหนาแล้วใช้น้ำหนักของตะกั่วหรือเหล็กถ่วงไว้ที่ขาเพื่อให้จมลงไปในระดับความลึกที่เหมาะสมจากนั้นคล้องติดไว้กับรอกเมื่อนักโทษถูกโยนลงน้ำรอกก็จะทำหน้าที่ของมันได้อย่างทรงประสิทธิภาพด้วยการลากเหยื่อผ่านแนวกระดูกงูจากด้านหนึ่งไปสู่อีกด้านหนึ่งทำแบบนั้นซ้ำไปซ้ำมาจนกว่าผู้สำเร็จโทษจะพึงพอใจจากการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นมีแนวโน้มว่าเหยื่อจะพิการอย่างถาวรเพราะตัวเรือมักจะถูกปกคลุมไปด้วยเพลียงและวัตถุมีคมต่างๆเสี่ยงต่อการบาดเจ็บที่ศีรษะจากการชนเข้ากับตัวเรือดังนั้นการลากผ่านกระดูกงูมักจะส่งผลในร่างกายเหยื่อเกิดการฉีกขาดอย่างรุนแรงตรงนี้นี่แหละครับที่นำไปสู่การติดเชื้อแล้วรอยแผลเป็นในภายหลังซึ่งหากเพชฌฆาตลากตัวนักโทษด้วยความเร็วที่ต่ำเกินไปเหยื่อที่ถูกลากอย่างช้าก็อาจพลาดถูกคมหม่องเพียงเหล่านั้นเชือดเฉือนตามลำตัวแต่อย่างไรก็ตามการอยู่ในน้ำด้วยระยะเวลาที่นานเกินไปก็อาจส่งผลให้สำลักน้ำตายอย่างทุกข์ทรมานเช่นกันก็จบกันไปแล้วนะครับกับเรื่องราวการประหารสุดโหดในอดีตในช่วงยุคกลางเต็มไปด้วยความโหดร้ายป่าเถื่อนจากการแย่งชิงผลประโยชน์ทรยศหักหลังและการลงโทษผู้กระทำความผิดอย่างไรก็ตามสิ่งเหล่านี้แขวนอยู่บนเส้นขนานระหว่างความเด็ดขาดและความถูกต้องมีคำถามเกิดขึ้นมากมายหลังจากผ่านมาหลายยุคหลายสมัยว่าแท้จริงแล้วความโหดร้ายที่ผ่านมามันเกิดจากการที่พวกเขาเสพติดความเจ็บปวดหรือเพียงต้องการลงโทษผู้กระทำความผิดให้เข็ดหลาบกันแน่แล้วเพื่อนๆล่ะครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับเรื่องราวที่ได้รับฟังนี้หากคุณชอบเรื่องราวเหลือเชื่อก็อย่าลืมกดติดตามและแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดรับชมหลากหลายคอนเทนต์สุดพิลึกก่อนใครแล้วพบกันใหม่ในคนผีลุกคลิปหน้าเพราะโลกใบนี้มีเรื่องเหลือเชื่อเต็มไปหมด